สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota Revo นะฮะเป็น Revo Cab ติดตั้งหลังคามือ2สภาพมือ1จากค่าย3มิตรครับเป็นหลังคาทรงเสมอนะฮะตัวนี้ล็อกผ่านรีโมทด้วยนะฮะเรียกว่า SUV Cab นะครับล็อกผ่านรีโมทเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้ช่างลองล็อกผ่านรีโมทครับใช้รีโมทเดิมของตัวรถใกล้ๆครับกดเลยฮะช่างนี่ครับล็อกแล้วนะฮะเปิดไม่ได้นะครับโอเคครับคลายล็อกครับผ่านแจครับนี่ครับนี่ครับเปิดออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยปรับแสงเปิดฝาท้ายมานิดนึงครับจะให้พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสเห็นนะครับนี่ฮะคันนี้ติดตั้งเบาะญี่ปุ่นนะครับเป็นดำนะครับตัดด้วยเทาฮะด้านหน้าก็มีที่วางของนะครับพร้อมกับที่วางแก้วด้านหน้าด้วยนะครับครบคันกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคันนี้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก3มิตรนะครับไฟในเก๋งด้านบนก็ติดด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้จะไม่มีโชคนะฮะของ3มิตรนะฮะไม่มีโชคฝาท้ายนะครับเป็นระบบล็อกผ่านรีโมทนะฮะแล้วก็ด้านข้างนี้นะฮะไม่ต้องซีนนะครับไม่ต้องซีนด้านข้างนี้ไม่ซีนนะครับเดี๋ยวให้ช่างปิดฝาท้ายแล้วล็อกผ่านรีโมทอีกทีครับดูที่ช่างนะครับใช้รีโมทเดิมของตัวรถนะฮะนี่ครับปิดลงมาอย่างนี้เลยครับล็อกนี่ครับเปิดไม่ได้แล้วนะฮะใช้ล็อกผ่านรีโมทนะฮะตัวนี้ฮะเรียกว่าท้ายแดงนะครับของ3มิตร SUV พัดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาหลังคานะครับไว้ใช้สักหลังหนึ่งนะครับพร้อมกับติดตั้งเบาะญี่ปุ่นสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะฮะหรือโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ